สวนกล้วยไม้มีรายได้ประจำลงทุนแล้วคุ้มไหมสวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันคุยกันวันละนิดชีวิตชิวๆค่ะวันนี้อากาศดีนะเราจะไปเที่ยวสวนกล้วยไม้กันค่ะก็เป็นสวนกล้วยไม้ของน้องสาวนะคะซึ่งเราทำกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ละส่วนนี้เริ่มต้นจากที่ดินที่ทำเนี่ยประมาณ1ไร่นะคะปัจจุบันก็ขยายมาเป็น14ไร่ละก็จัดว่าเป็นสวนกล้วยไม้ขนาดกลางค่อนข้างมาทางเล็กนะคะก็ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัวเราละค่ะก็มีคนถามว่าทำสวนกล้วยไม้ต้องลงทุนอะไรบ้างที่ดินค่ะอันดับหนึ่งเลยมีที่ดินอยู่ในทำเลที่ดีคือมีน้ำมีน้ำอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ไกลจากแหล่งที่รับซื้อกล้วยไม้นะคะถ้ามันไกลจะอาจจะขนส่งลำบากสองโรงเรือนค่ะก็คือต้องมีโรงเรือนเพราะว่าเขาต้องมีอุณหภูมิซึ่งไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ต้องทำเป็นโต๊ะยาวๆหรือชาวสวนเขาจะเรียกว่าเลนกล้วยไม้เพื่อจะให้วางกับมะพร้าวแล้วก็ปลูกกล้วยไม้ค่ะแล้วก็ทำให้เราดูแลได้สะดวกนอกจากนี้พื้นก็ต้องดูแลให้ดีนะคะเทปูนเอาไว้ด้วยไม่งั้นเนี่ยหน้าฝนเนี่ยมันจะเละอย่างกับท้องนาเลยล่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะที่มีความสำคัญก็คือเรื่องของระบบน้ำกล้วยไม้เนี่ยเขาต้องการน้ำนะคะต้องมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นระบบน้ำเนี่ยจึงสำคัญมากต้องมีการวางท่อส่งน้ำไปตามเลนต่างๆของกล้วยไม้นะคะแล้วก็มีจุดคอนโทรลว่าตรงด้านนี้นะมุมนี้ฉันจะรดน้ำอีกมุมหนึ่งปิดไปก่อนเพื่อให้น้ำเนี่ยมันพอนะคะจากท่อเนี่ยเขาก็มีการต่อท่อเล็กแล้วก็ต่อเป็นสปริงเกิลขึ้นไปเพื่อจะได้เปิดน้ำแล้วก็รดโดยไม่ต้องใช้คนค่ะนอกจากจะต้องใช้ระบบน้ำแล้วเนี่ยนะคะระบบปุ๋ยกับยาก็สำคัญในส่วนเนี้ยค่ะเราใช้ระบบปุ๋ยกับยาเนี่ยอยู่ข้างบนที่เห็นอยู่เมื่อกี้นะคะเหตุที่ต้องอยู่ข้างบนเพราะว่าเวลาที่มันแตกหรือมันปริแล้วมีรอยรั่วเนี่ยเราจะเห็นง่ายทำให้ซ่อมได้ง่ายค่ะปุ๋ยและยาก็มีความสำคัญสำหรับกล้วยไม้ต้องมีการให้เขาอย่างสม่ำเสมอเลยค่ะไม่งั้นคุณจะไม่ได้ดอกกล้วยไม้นะคะต่อไปค่ะต้องลงทุนกระบะกล้วยไม้ค่ะก็เรามีเลนแล้วมีโต๊ะที่จะวางกล้วยไม้แล้วเราก็ต้องมีกระบะกล้วยไม้นะคะทำจากมะพร้าวค่ะหรือบางทีเขาก็ใช้เปลือกมะพร้าววางลงไปเลยก็ได้แต่สำหรับที่ส่วนนี้นะคะใช้เป็นกระบะกล้วยไม้ค่ะแล้วก็ปลูกกล้วยไม้ลงไปนะคะสิ่งที่ต้องลงทุนต่อไปคือพันธุ์ค่ะอย่างที่บ้านนี่อาจใช้วิธีขยายพันธุ์จากพันธุ์กล้วยไม้เก่าที่เรามีอยู่ค่ะหรือเราจะใช้วิธีไปซื้อมาก็ได้อย่างสวนที่เห็นอยู่เนี้ยเป็นสวนของเพื่อนเขาลงทุนใหม่ประมาณหลายไร่อยู่เขาก็ไปซื้อพันธุ์มาแล้วก็มาปลูกอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเอาพันมาปลูกแล้วก็รดน้ำให้สม่ำเสมอให้ปุ๋ยให้ยานะคะ7เดือน8เดือนก็เริ่มที่จะตัดดอกกล้วยไม้ขายได้ค่ะที่ต้องเตรียมต่อไปก็เป็นแรงงานค่ะมันเป็นงานเบาๆนะงานเหมือนจะไม่หนักนะแต่จริงๆแล้วเป็นงานที่ต้องใช้แรงแล้วก็ลงต้องมีความสม่ำเสมอค่ะคนทำเองก็ต้องมีใจรักนะที่จะรักกล้วยไม้แล้วก็สนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมค่ะไอเนี่ยเราคุยกันเรื่องรายได้บ้างกล้วยไม้เนี่ยเขาได้รายได้ประจำยังไงก็เพราะว่าเราจะต้องไปเป็นสมาชิกของบริษัทที่เขาส่งกล้วยไม้ออกต่างประเทศนะคะแล้วเราก็ต้องส่งกล้วยไม้ให้เขาเป็นอาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะเป็นสมาชิกกับบริษัทต่างๆ 2-3 บริษัทเลยก็แล้วแต่ขนาดของสวนค่ะอันนี้เป็นการตัดกล้วยไม้ส่งให้กับบริษัทแล้วเราก็ต้องมาวัดขนาดให้ได้มาตรฐานตามที่เขาระบุไว้เช่นช่อยาวพิเศษช่อสั้นช่อยาวธรรมดาค่ะนอกจากการที่เราจะตัดกล้วยไม้ส่งให้บริษัทแล้วเนี่ยรายได้ยังมาจากการที่เราตัดกล้วยไม้นะคะแล้วก็ขายในตลาดในประเทศไทยเพราะว่าจะมีพ่อค้าเนี่ยเขาจะมารับซื้อกล้วยไม้ซึ่งอาจจะสเปคเดียวกับกล้วยไม้ที่เราส่งต่างประเทศก็ได้แล้วเขาก็จ่ายเป็นเงินสดหรือเราจะส่งกล้วยไม้เนี่ยให้กับแม่ค้าซึ่งเขาจะรับไปส่ง
ที่ตลาดดอกไม้นะคะโดยเขาจะมารับถึงบ้านเลยหรือบางทีเราก็จะสามารถขายเป็นดอกไม้สำหรับร้อยมาลัยขายเป็นดอกนะคะช่างกิโลขายเลยก็ได้ค่ะหรือเราจะปลูกพืชเสริมก็ได้เช่นหนวดฤาษีเห็นไหมคะหรือว่าปลูกเตยหอมอย่างที่เห็นเมื่อกี้เราก็ขายได้หรือจะขายพันธุ์กล้วยไม้ก็ได้ค่ะถ้าเราทำไปหลายๆปีเราก็เริ่มที่จะขายพันธุ์กล้วยไม้ได้เหมือนกันนะคะก็จะมีสวนเนี่ยเขาก็มาซื้อพันธุ์กล้วยไม้ของเราไปหรือกล้วยไม้เนี่ยพอมันหมดอายุแล้ว5-6 ปีเขาก็โทรมเต็มที่แล้วล่ะค่ะตอของเขานี่ก็ยังขายได้นะคะในรูปนี้เป็นการขายตอค่ะจะชั่งกิโลขายนะกิโลนึงก็หลายบาทเลยแล้วก็ส่งไปในต่างประเทศด้วยค่ะก็ได้ข้อมูลไปบ้างพอสมควรนะคะพี่เองไม่ใช่คนทำสวนกล้วยไม้หรอกแต่ว่าคลุกคลีอยู่กับสวนมาหลายปีนะคะอยู่กับน้องนี่แหละทีนี้เนี่ยถ้าใครสนใจจะทำสวนกล้วยไม้เนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะว่ามีใจรักจริงๆเพราะว่ามันเป็นงานที่เราต้องอยู่กับเขาทั้งวันเลยค่ะก็ลองดูนะคะถ้ายังไงพี่ฝากกดติดตามช่องสบายจังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ